จากใจนะไม่มีสปอนในแรงสิ้นแต่ชอบจริงๆไปซื้อจริงๆเพราะมันคือสิ่งที่เจ๊รอคอยมาเนิ่นนานทั้งเซตหมื่นกว่าดีมากโอ้อยากได้เจ๊ต้องกล่าวขอให้ตรงนี้ไม่ได้จงใจป้ายยาแต่อย่างใดแต่มันดีมากจริงๆก็ไม่รู้จะพูดคำไหนสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาจ้ากลับมาแล้วกับคลิปใช้แล้วชอบมีคนมาทวงเยอะเลยทั้งใช้แล้วชอบเจ๊ไม่อัปเดตเลยนะจ๊ะ3เดือนตั้งแต่เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนเลยนะจ๊ะจนถึงตอนนี้ก็หลายตัวหน่อยนะคะทุกคนคะมันก็จะมีทั้งหมวดเครื่องสำอางสกินแคร์ผมหมวดครีมอาบน้ำหมวดครีมทาผิวหมวดจักรแลได้มาครบเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้หายไปนานนะเนาะมาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าที่หมวดของจักรแลค่ะทุกคนจักรแลจ้าโอเคในหมวดของจักรแลนี้เจ๊มีอยู่ตัวเดียวนะคะก็คือตัวนี้ของ Nivea รุ่น Whitening Deep Serum Hokkaido Rose Glow On นะคะทุกคนคะปกติเจ๊จะใช้ของ Nivea อยู่แล้วแต่จะเป็นรุ่นสเปกดับกลิ่นตัวขวดสีขาวกับน้ำเงินน่ะตัวนั้นนะคะแต่พอได้ลองใช้ตัวนี้พบว่าอันนี้ก็ดีมันดีต่างกันอะไอตัวที่เป็นสเปรย์มันจะแบบแห้งเร็วใช่ป่ะมันก็จะแบบวึบๆแล้วก็ไปได้เลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของทำให้จักรแลนุ่มหรือขาวขึ้นอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เป็นน้ำน้ำก็จะแห้งช้ากว่าตัวสเปรย์ที่เจ๊ใช้อยู่หน่อยนะแต่ว่าเวลาใช้นะรู้สึกเลยว่าจักรแลนุ่มขึ้นหนังไก่น้อยลงแล้วก็ขาวขึ้นนะคะเนี่ยก็เลยเข้ามาในโผใช้แล้วชอบในหมวดแรกในหมวดของผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้ซื้อได้ที่เซเว่นเลยด้วยมาต่อกันรัวๆกับหมวดครีมอาบน้ำนะคะครีมอาบน้ำตัวนี้เจ๊ได้ลองใช้เพราะว่าอยากได้กลิ่นเหมือนตัวสบู่ของเขาแต่ไม่อยากอาบออกมาแล้วผิวแห้งนะคะแล้วมีคนแนะนำตัวนี้มาในคอมเมนต์เป็นตัวแพรอทไฮยาลูรอนวิตามิน C and E Peach Passion คุณพูดเลยว่ามันดีมากอ่ะเอาอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นครีมอาบน้ำที่กลิ่นหอมมากค่ะทุกคนคะเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นตัวสบู่กลิ่นพีชที่เจ๊เคยโพสต์ไปใน Facebook อ่ะกลิ่นคล้ายกันจริงนะคะมีคนแนะนำมาจากคอมเมนต์นั่นแหละพอเจ๊ซื้อมาใช้ปุ๊บรู้สึกแบบองอาบน้ำแล้วมีความแบบมีความแบบหอมมากอะทุกคนแล้วก็ผิวไม่แห้งผิวมันยังมีความชุ่มชื้นสูงมากๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าความติดผิวมันอาจจะไม่ได้ติดผิวอะไรมากมายนะอาบออกมาแล้วมีกลิ่นติดตัวมาแบบอ่อนๆหอมๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะจางหายไปนะคะแต่พูดเลยว่าชอบกลิ่นมากแล้วก็ชอบสัมผัสหลังอาบมากเลยนะคะก็เลยจัดเข้าโผใช้แล้วชอบในส่วนของครีมอาบน้ำในเดือนนี้เข้ามานะคะแพรอทนะคะทุกคนดีมากเลยขอบคุณน้องที่แนะนำเข้ามาในคอมเมนต์นั้นด้วยนะเจ๊ได้ลองแล้วนะชอบจริงๆคุณตัวถัดมาเป็นหมวดที่แบบรักมากมากรักมากรักมากรักมา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 กเพราะมันคือสิ่งที่เจ๊รอคอยมาเนิ่นนานก็คือเอสเซนต์บำรุงผิวกายนั่นเองจ้าและเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้เป็นน้องที่แบบเกิดมาเพื่อคนผิวแตกแห้งเป็นขุยคันยิบเกิดมาเพื่อคนที่ต้องทาครีมทุกวันแต่ว่าโอ้ง่วงงุนเหมือนเจ๊จริงๆนะคะเพราะว่ามันมาเป็นรูปแบบของน้ำนั่นเองนะทุกคนโอ้ยคือแบบชื่นชมนางมากชอบนางมากจนแบบลืมแนะนำตัวไปนะนางชื่อซิตราพิงค์พีชไวท์ออร่าบูสเตอร์เอสเซนต์ทุกคนสำหรับคนที่ผิวแห้งแบบเจ๊นะคะคือคนผิวแห้งอ่ะนอกจากจะต้องบำรุงหน้าซึ่งมันมีหลายขั้นตอนแล้วใช่ป่ะต้องบำรุงผิวตัวด้วยอุ๊ยสุดาอี้สุดาอี้น้องทำไมทำกับแม่แบบนี้ทำไมน้องทำกับแม่แบบนี้นะเหม็นขี้มากเลยต้องไปเก็บขี้มาต่อแล้วกันนะที่บอกว่าชอบมากเนี่ยก็เพราะว่า1เวลาเจ๊ทาครีมเจ๊รู้สึกว่าครีมช่วยให้ผิวชุ่มชื่นจริงแต่ว่ามันจะมีสารบำรุงน้อยกว่าเอสเซนต์นะจ๊ะทุกคนคะพอมีเอสเซนต์ตัวออกมาคือชีวิตสบายขึ้นมากบางทีคือสามารถที่จะอาบน้ำแล้วก็ทาออยล์บำรุงผิวตอนผิวเปียกใช่ป่ะซักให้แห้งแล้วมาลงตัวเอสเซนต์ตัวนี้แล้วจบได้เลยทุกคนแล้วเอสเซนต์มันลงง่ายมันเป็นน้ำอ่ะก็คือเทใส่อุ้งมือแบบนี้เห็นป่ะมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบปาดชุบปุ๊บคือปาดทั้งตัวใช้เวลาไม่ถึง3นาทีอะแบบเทปุ๊บแล้วก็ตุ๊บทาเท้าซึ๊บจบเสร็จเร็วมากๆแล้วก็มันไม่เหนอะทุกคนมันสบายตัวมากแต่ผิวนุ่มทันทีแล้วก็หอมมากนี่คือแบบจากใจนะไม่มีสปอนใดๆสิ้นแต่ชอบจริงๆไปซื้อจริงๆเหมาะมากดี
พอพูดถึงเรื่องนี้ที่เห็นหน้าเต็มๆแน่นๆแล้วอยู่บนที่นอนนี่ก็คือว่าเจ๊ไปถ่ายคลิป TikTok มาแล้วหน้ามันเต็มอยู่แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายที่จะต้องลบหน้าก็มาถ่ายคลิปต่อมันก็เลยจะดูหน้าแน่นหน้าเต็มบนที่นอนนะคะเอ้ยไม่ใช่นางเอกละครนะคะคุณอันนี้แบบเป็นผลพลอยได้จากการแต่งหน้าแล้วนะคะหมวดของผมเนี่ยเจ๊ได้ลองหลายตัวมากๆเลยนะคะในหมวดของแชมพูเจ๊ไม่ได้เอามาจัดนะคะเพราะว่าไม่มีตัวไหนชอบเป็นพิเศษคือมันชอบแบบเรียงๆเรียงๆกันหมดเลยแต่ไม่มีตัวไหนโดดแบบเด้งออกมาแต่ทุกแบรนด์ที่ลองใช้มาคือดีมากจริงๆนะคะแต่มันมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกออปชันในการบำรุงผมโดดเด้งแบบปึ๊บขึ้นมานะคะ2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือ Leave On บำรุงผมนะคะสำหรับ Ultra Dry and Damage Care นะคะของยี่ห้อ Avion ค่ะคุณอันนี้แบรนด์ส่งมาให้นะมันตั้งอยู่บนหน้ากระจกเจ๊นานมากแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หลังๆผมแห้งมากก็เลยแบบอ่ะอันนี้มันเขียนว่า For Ultra Dry ตรงนี้นะ Ultra Dry and Damage Hair Leave On เจ๊ก็เลยแบบอ่ะฉันนี่หว่า Ultra Dry นะคะก็เลยลองใช้ปรากฏว่าเฮ้ยผมมันนุ่มมากแล้วก็มันทำให้ผมอ่ะมีความแบบชุ่มชื้นยาวนานตลอดทั้งวันนะซึ่งปกติแล้วเวลาสระผมตอนใหม่ๆมันก็จะดูแบบมีความผิวสวยสลวยดีนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวันบางทีเจอแดดร้อนๆหน่อยมันจะชี้ฟูใช่ป่ะวิธีการใช้ของเขาก็คือพอสระผมปุ๊บเช็ดผมหมาดๆใช่ป่ะแท่งหมาดๆหรือเป่าหมาดๆก็ได้แล้วก็บีบตัวนี้ออกมานะคะบีบปื๊ดๆออกมา2ปื๊ดแล้วก็ขยำไปที่กลางถึงปลายผมนะหลังจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งนะคะแล้วก็ถัดมาเลยนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ของ Decash In Touch นะคะเป็นอีกไอเทมผมนึงที่เจ๊แบบเฮ้ยชอบมากๆเลยถ้าสระผมตอนเช้าอ่ะพอเป่าผมแห้งเสร็จปุ๊บเจ๊ก็จะมีการใส่น้ำมันบำรุงผมใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้แบบฟึบๆๆลงไปนี่มันก็จะทำให้ผมอ่ะมันมีความชุ่มชื้นนะคะใช้รวมกัน 2-3 ตัวนี้พูดเลยว่าผมอ่ะมีความเงาสวยตรงได้ตลอดทั้งวันจริงๆนะคะ2ตัวของ Decash กับ Avion ค่ะพูดเลยว่าหมวดสกินแคร์เนี่ยเป็นอะไรที่โหดหินมากๆใน3เดือนนี้ของเจ๊เพราะว่า1ใน3เดือนนั้นมีอยู่เดือนนึงที่เจ๊อ่ะเป็นสิวคนพอเป็นสิวอ่ะขึ้นปุ๊บถัดมาผิวแห้งแบบว่าเป็นขุยๆตรงเนี้ยตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เป็นดวงด่างตรงนี้แล้วก็เป็นแผ่นๆตรงนี้มันเป็น3เดือนที่แบบผิวอ่ะทรหดมากแล้วรักษากันจนแบบว่าใช้หลายตัวมากตั้งแต่เคาน์เตอร์จนถึงของที่แบบในเซเว่นเงี้ยลองใช้เรื่อยๆแต่มันมีอยู่ 2-3 ตัวที่แบบรู้สึกว่าหูมันกู้ผิวของเจ๊กลับมาแบบกูแบบจริงๆนะคะตัวแรกเนี่ยมาเป็นเซตนะคะบอกก่อนนะว่าเซตเนี้ยแบรนด์ส่งมาให้แล้วราคาแบบทั้งเซตอะ10,000 กว่านะคะซึ่งแบบคนหัวลุกมากแต่ตอนที่เจ๊ใช้อะมันเป็นการใช้ตอนที่ผิวแย่มากทุกคนเป็นการสิวบุกรอบแรกตัวนี้ค่ะเป็นของ Domohon Wrinkle ค่ะทุกคน Domohon นะคะ Domohon เนี่ยเขาให้มา4ตัวด้วยกัน4ตัวของเขาก็คือเป็นตัว Toner Essence Cream Lotion นะคะความแปลกของแบรนด์ Domohon ก็คือว่าเขาให้เราทาครีมก่อนโลชั่นนะแต่ละตัวของเขาว่าเขาจะมีหมายเลขมาให้เลยว่าให้ใช้ตามลำดับนี้นะคะนะจะมีลำดับบอกเลยว่า4 5 6 7หรือว่าเขาระบุมาเลยนะจ๊ะแล้วสิ่งที่แพงมากของเขาอ่ะก็คือตัวครีมตัวนี้คือแบบราคาสะพรึงมากทุกคนแต่มันดีมากจริงๆมันใช้แค่แบบจิ๊ดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วแต่ละตัวคือเขามีกำหนดการใช้มาให้ก็คือ1ปั๊มเท่านั้นเขาบอกว่าถ้าใช้เยอะไปมันก็เปลืองเปล่าๆก็อันนี้จะมีขายจะเป็นการขายแบบไอเนี้ยการโทรอ่ะทุกคน call center อ่ะแล้วเขาก็จะส่งของมาให้ส่งมาให้เป็นกล่องอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็จะมีวิธีการใช้บอกมาอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์ที่โคตรใส่ใจเลยแต่ว่าโคตรแพงอีกเช่นเดียวกันนะคะสามารถพูดได้ตามปากว่าโคตรแพงจริงนะคะแต่ดีมากจริงๆเขาก็จะมีบอกมาให้อ้ออีกอย่างนึงก็คือสกินแคร์แบรนด์ของ Domohon Wrinkle นะคะเป็นสกินแคร์ที่ไม่มีการทดลองในสัตว์ซึ่งเจ๊ก็ชอบอยู่แล้วนะคะแต่แบบราคาสะพรึงมากจริงๆแต่นางก็ดีมากจริงๆแบบทั้งรักทั้งเกลียดนางในครั้งเดียวกันจริงๆนะคะอันถัดมานะคะเป็นสกินแคร์ที่เจ๊ได้ใช้หลังจากมีการวิกฤตการสิวบุกใช่ป่ะใช้ Domohon คู่กับพวกคลีนซิ่งพวกแต้มสิวอะไรอย่างเงี้ยสิวมันหายแล้วแต่ว่ามันมีวิกฤตการความแห้งของผิวแห้งแบบไม่เคยเป็นมาก่อนแห้งซีกเดียวด้วยนะแห้งคือแห้งจนลอกเป็นขุยจนแต่งหน้าแล้วแบบไม่ติดอ่ะมันเป็นขุยมากนะคะมี2ตัวที่เข้ามาช่วยในวิกฤตการตอนนั้นก็คือเขาจะเป็นโลชั่น Moist Charge Milk ของ Minnon นะคะทุกคนตัวนี้ซื้อมาจาก Matsumoto Kiyoshi นะคะทุกคนมาพร้อมเป็นแพ็คคู่กับตัว Shower Moist ซึ่งเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่มีกรดอะมิโนเข้มข้นสูงซึ่งกรดอะมิโนตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เป็นสารประกอบของคอลลาเจนใต้ผิวของเรานั่นเองนะคะทุกคนคะครั้งแรกที่ได้ใช้เจ๊ใช้กับหลังมือก่อนนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันตั้งอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งของเจ๊นานมากแต่ไม่ได้ใช้สักทีจนวันนึงก็คื
จ๊ล้างมือบ่อยสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยจนมือข้างเนี้ยแตกเป็นขุยเลยเจ๊ก็อ่ะตัวนี้อยู่ใกล้มือวะก็เลยเอามาทามือกลายเป็นว่าเฮ้ยผิวมือนุ่มแบบขึ้นแบบซูบอย่างงี้เลยอะแล้วก็มันชุ่มมากมันชุ่มจนแบบผิวมันความแบบยิบๆๆๆคันแล้วก็แสบผิวมันหายไปในเวลาแบบ5นาทีทุกคนแบบซึบอย่างงี้เลยแบบเฮ้ยดีอะอะไรเงี้ยก็เลยเอาไม่เอามาทามือแล้วเปลืองเอามาทาหน้าแทนนะคะปกติก็คือสกินแคร์ทาหน้านั่นแหละเพียงแต่ว่าเจ๊ไม่คุ้นเคยกับเขานะคะก็เลยสั่งซื้อมาเพราะว่าอยากได้ตัวนี้เออแต่มันมาเป็นคู่กันไงก็เลยแบบใช้แต่ตัวนี้พอได้ใช้ตัวที่เป็น Moist Charge ผิวของเขาก็คือแบบเจ๊ขอโทษนะที่ดูถูกหนูเจ๊ขอโทษเจ๊จะไม่ดูถูกหนูอีกแล้วนะคะโอเคมากทุกคนดีมากตัวสุดท้ายของหมวดสกินแคร์ซึ่งเป็นครีมซองในเซเว่นนะคะเป็นตัวใหม่ที่ออกมาแต่เจ๊คิดอยู่เสมอว่าทำสักทีเถอะค่ะทำออกมาขายเถอะนะคะมันก็คือเซรั่มสำหรับคนที่ผิวแห้งเสียมากๆมีริ้วรอยเยอะๆนะคะของโอเลตัวนี้ค่ะทุกคนคะเขาทำมาเป็นซองแล้วจ้าดีใจเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อกระปุกใหญ่ๆอ่ะบางทีแบบมันพกลำบากทุกคนอันเนี้ยถ้าเกิดว่าไปต่างจังหวัดหรือไม่อยากพกอะไรเยอะนะตัวนี้คือใช่มากๆตัวนี้ก็เข้ามาในช่วงของตอนที่เจ๊ผิวแห้งมากๆแล้วพอเขาออกมาปุ๊บเจ๊ก็เลยมีความอยากรู้ว่าความ advanced repair ที่เขาบอกอ่ะมันจะช่วยซ่อมหน้าเจ๊ที่มีปัญหาช่วงนั้นที่แบบแห้งได้ไหมปรากฏว่าเฮ้ยพอใช้ก็คือใช้คู่กับสกินแคร์รูทีนอื่นๆนะความชุ่มชื้นได้ว่ะได้จริงๆนะคะแล้วเจ๊รู้สึกว่าเอ้าครีมซองแต่ทำได้ดีนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่เจ๊แนะนำมากสำหรับคนที่แบบผิวมีความแย่เสียป่วยแล้วอย่างเงี้ยแต่ต้องใช้ร่วมกับสกินแคร์รูทีนอื่นๆนะใช้เดี่ยวๆก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคนที่ผิวแห้งมากๆหรืออะไรมากๆเงี้ยมันจะไม่มีน้ำมันเคลือบผิวมันต้องใช้ครีมต่อนะคะแต่เซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มซองเซเว่นที่ดีมากดีหมวดสุดท้ายแล้วค่ะกับหมวดเครื่องสำอางจ้าเรื่องสำอางในคลิปนี้นั้นพูดเลยว่ามาเต็มแน่นมากจริงๆมีเยอะกว่านี้เพราะว่าในช่วงที่กักตัวอยู่บ้านเจ๊ก็เครียดเจ๊ก็มีความแบบเรียนแต่งหน้าเทคนิคการแต่งหน้าของช่างแต่งหน้าต่างชาติทุกวันแล้วก็เห็นเขาใช้นู้นเขาใช้นี้ก็โดนเขาป้ายยาทุกวันแล้วก็อยากได้แล้วก็ไปซื้อมาลองแล้วก็แบบโอ้ยมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะตัวแรกที่เจ๊ได้มาเนี่ยเจ๊เนี่ยไปดูของคุณ Painted by Spencer ค่ะทุกคนแล้วที่ฉันดูปุ๊บดิฉันก็แบบโอ้อยากได้มันคือบรอนเซอร์ค่ะคุณบรอนเซอร์ของ Fenty Beauty นะคะทุกคนน่าจะเห็นเจ๊ใช้ตัวนี้บ่อยมากๆนะคะเพราะมันคือบรอนเซอร์เขาเรียกบรอนเซอร์ที่แบบเข้ากับผิวเจ๊มากสีสวยนะคะมีแบบครีมแล้วก็เป็นแบบฝุ่นนะคะทั้ง2สีนี้แบบครีมเป็นสี04 Honey Glass นะคะ04ทั้งคู่สีทั้งคู่เลยนะอ่ะดูสภาพอันนี้ก็จะรู้ว่าใช้เยอะแค่ไหนนะคะสีมันจะออกอย่างนี้สีน้ำตาลทองทองนะคะทำให้ผิวของเจ๊ดูแบบเหมือนเป็นสีผิวที่บ่มแดดอ่ะมันมีประกายทองทองอยู่ในผิวซึ่งเจ๊หาไม่ได้ในเครื่องสำอางชนิดอื่นอ่ะมันต้องอยู่ในมันต้องบรอนเซอร์เท่านั้นนะทุกคนแต่บรอนเซอร์มันก็จะมีแบบช่วงสีที่ต่างต่างกันออกไปแต่สำหรับเฟนตี้มีช่วงสีเยอะมากแล้วก็04คือสีที่ใช่สำหรับเจ๊ก็เลยใช้เขาบ่อยมากนะคะเห็นได้ในทุกคลิปที่เจ๊แต่งในช่วงหลังๆนี้ใช้เฟนตี้บ่อยมากนะอันนี้ราคาจริงๆของมันอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาท1,000 นิดๆนะคะแต่ว่าตอนเจ๊ซื้อมันมีโปรโมชั่นนะคะหารออกมาแล้วก็จะเหลือสักประมาณ900 กว่าบาทอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มมากนะคะช่วงนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่แบบเฮ้ยใช้แล้วชอบแบบชอบนั่นแหละแม่ ตัวถัดมานะคะตัวถัดมาก็จะเป็นตัวไพรเมอร์นะคะเป็นไพรเมอร์ที่เจ๊เล็งเขาอยู่นานแล้วแหละเพราะว่า เห็นช่างแต่งหน้าเขาใช้กันนะคะของต่างประเทศเขาใช้กันแล้วผิวแบบสวยกลิบมากๆค่ะทุกคนเป็นตัว Primer Illuminating นะคะก็คือ Primer ที่ช่วยให้ผิวมันมีความแบบฉ่ำน้ำแล้วก็เกาะติดเครื่องสำอางได้ดีขึ้นเหมาะมากสำหรับคนผิวแห้งคนที่ผิวแบบว่าไม่มีความชุ่มชื่นเลยนะคะจะเป็นของ Laura Mercier นะคะทุกคนซึ่งเจ๊ได้ตัวนี้มากับ Tinted Moisturizer ของ Laura Mercier เหมือนกันนะคะชื่อว่า Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector สีนี้เป็นสี 2N1 อ่ะทุกคนนูดเล่าถึงตัวนี้ก่อนตอนที่เจ๊ไปซื้อแป้งฝุ่นโปร่งแสงของเขาเจได้เทสเตอร์ตัวนี้มาแล้วก็ตกหลุมรักเลยจ้าเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ผสมสีนะคะทำให้ผิวมันมีความฉ่ำแล้วก็มีความเรียบเนียนนะคะเนี่ยข้างนี้จะเป็นข้างที่ใช้ทินเทสมอยเจอร์ไรเซอร์กับไพรเมอร์ตัวนี้ในการแต่งไพรเมอร์นี่ก็จะทำให้ผิวแบบมันมีความแบบเรียบเนียนกว่าใต้ตาจะเห็นชัดมากว่าเฮ้ยใต้ตาข้างนี้จะมีความแบบแห้งกว่าเห็นไหมเป็นความแบบชั้นๆอย่างเงี้ยเห็นชัดกว่าข้างนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันล
ลงไพรเมอร์แก้ปัญหาผิวไปแล้วแล้วก็ Tinted Moisturizer เนี่ยก็คือช่วยแก้ปัญหาไปอีกชั้นนึงค่ะเวลาใช้รองพื้นมันก็เลยจะใช้น้อยลงแล้วผิวดูเป็นงานผิวมากขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นอะไรที่คนที่ผิวแห้งแต่งหน้าติดยากหรือผิวแบบ30บวก40บวก50บวก60บวกคือต้องมีเลยอ่ะทุกคนคือแนะนำมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มีปัญหาผิวมากแต่อยากลองใช้ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะผิวมันจะดูสวยขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะจะให้บอกก่อนนะว่ามันเหมาะกับผิวแห้งนะผิวมันอาจจะไม่เหมาะนะคะ2ตัวนี้ผิวมันอาจจะต้องใช้ไพรเมอร์สำหรับผิวมันโอเคคุณคะคุณคะคุณคะถัดมาเป็นรองพื้นซึ่งเป็นรองพื้นที่ตัวแรกจะเป็นรองพื้นที่เจ๊ซื้อเองตัวที่2แบรนด์ส่งมาให้นะคะตัวแรกที่ซื้อเองก็จะเป็นแบรนด์นี้นะคะ Urban Decay ค่ะ Stay Naked Weightless Foundation สี 50NN นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เจ๊ใช้บ่อยมากมากเลยเพราะว่ามันเป็นสีที่มันล้อไปกับตัวบรอนเซอร์ตัวเนี้ยก็คือพอแต่งปุ๊บมันจะได้ลุคผิวสีแทนทองอ่ะทุกคนชอบมากและบางโคเวอร์เรจสูงมากเปอร์เฟคสูงมากบางมากผิวคือผิวเรื่องจริงนะคะที่ใช้วันนี้ก็คือเป็นของ Naked ด้วยผิวสวยมากทุกคนแล้วก็ตัวน้องใหม่ที่เพิ่งได้มาแต่ความดีงามในความบางและ Full Coverage ของเขาก็ไม่แพ้ Naked เลยก็คือตัวนี้เป็นของ IT Cosmetic เขาอ่านว่า IT จริงๆตอนแรกเจ๊คิดว่าอ่านว่า IT Cosmetic นะแต่ว่าข้างกล่องเขาเขียนว่า IT Cosmetic ฉะนั้นเจ๊ขออ่านตามข้างกล่องก่อนละกันนะมันชื่อว่า IT Cosmetic Your Skin But Better Foundation and Skincare นะคะเป็นรองพื้นที่ให้ความปกปิดสูงบางเบามากงานผิวสุดนะแล้วก็สบายผิวสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของสกินแคร์อยู่ในนี้ด้วยนะคะก็เลยเข้าโผรองพื้นที่เจ๊ใช้แล้วชอบใน3เดือนนี้เข้ามาอย่างไม่ต้องโหวตใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวที่เคยใช้มาหลายๆตัวนี่คือพอเจอ2ตัวนี้เข้าไปแบบตายเลยตายไม่มีตัวไหนสามารถทำได้เท่า2ตัวนี้แล้วในช่วงนี้ดีมากหมวดสุดท้ายนะเจ๊ยังคง move on ไม่ได้จากตัวนี้นะคะก็คือตัวขออภัยในความฝาหักนะคะเพราะว่าใช้นางสมบุตรสมบันมากนะคะเนี่ยคือนี่เป็นขวดที่2เจ๊แล้วนะคะมันก็คือตัว Nivea Acne Care Micelle Air Oxygen นะคะความดีงามของมันก็คือมันสามารถล้างเครื่องสำอางกันน้ำได้อะทุกคนแต่ว่ามันไม่ต้องถูบ่อยมันแบบวืดแล้วก็ออกไปเลยนะคะแล้วก็มันไม่แสบผิวนะจ๊ะจริงๆเจ๊ปลื้มอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นของ Nivea Micelle Air Expert ป่ะขวดสีดำอันนั้นนะเจ๊ชอบแบบชอบมอก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 อะไรเงี้ยแต่ว่าหาซื้อยากแล้วทุกคนเจอตัวนี้ในเซเว่นได้ลองใช้ก็โอเคโอเคคือนางก็ดีพอๆกันนะคะเจ๊ก็เลยอ่ะใช้ตัวนี้ต่อมานะคะเห็นขวดใหญ่นะว่าสันมันมีก็ไปซื้อมานะทุกคนก็จะเป็นตัวที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะ 0% แอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่เจ๊จัดเข้ามาในหมวดใช้แล้วชอบในรอบ3เดือนนี้ค่ะทุกคนดีนะนางถูกด้วยนะไปลองใช้นางดูนะในเซเว่นก็มีขวดเล็กนะคะทุกคนและสำหรับตัวสุดท้ายนะคะก็คือยาดมไม่ใช่แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ๊ชอบที่สุดนะยาดมสมุนไพรบ้านสวนจันทร์ค่ะทุกคนดมจนหมดแล้วเนี่ยแล้วเจ๊ก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนต่อวะดมแล้วมีแรงหัวโล่งเลยจ้ะทุกคนนี่ก็ใช้แล้วชอบเหมือนกันนะยาดมบ้านสวนจันทร์นะโอ้ยทุกคนคะมันติดยาโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะคะแล้วก็ดมแล้วหัวเราะด้วยนะดมแล้วหัวเราะง่ายคืออะไรวะนี่คือทั้งหมดนะคะที่เจ๊จัดเข้าหมวดใช้แล้วชอบในรอบ3เดือนนี้เมษาพฤษภามิถุนายนนะคะพูดเลยว่าแต่ละตัวนั้นเด็ดๆทั้งนั้นนะคะมีทั้งของถูกและดีของแพงแต่มันดีจริงๆอ่ะแพงแต่คุ้มอ่ะจัดให้ว่าแพงแต่คุ้มแล้วกันก็มีนะคะแล้วของราคากลางๆนะแล้วก็ครอบคลุมเกือบจะทุกหมวดเลยนะทุกคนก็หวังว่าจะจุใจกันกับคลิปนี้นะคะใช้แล้วชอบ3เดือนนี้นะจ๊ะถ้าเกิดใครมีตัวไหนที่แนะนำเจ๊อีกนะก็แนะนำก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่าหลายตัวในเนี้ยเกิดจากการแนะนำของทุกคนในคอมเมนต์นั่นแหละนะจ๊ะแต่ว่าถ้าจำไม่เจอกันเลยนะจ๊ะถ้าเกิดไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกันเข้าไว้ใน YouTube หรือถ้าเกิดว่าใครดูที่ Facebook Fanpage นะคะก็ฝากกด Follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนกันไว้นะคะเพราะว่าใน Facebook นั้นปิดกั้นการมองเห็นคลิปแบบสุดติ่งไปเลยจ้ะทุกคนจ๊ะก็ฝากกดไว้จะได้เจอหน้ากันแต่สำหรับคลิปนี้เจ๊และน้องคนนั้นนะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊าย